เมื่อเวลา 17:21 น.วันที่15เมษายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระราชพิธีสงกรานต์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มพระกรณียกิจตามหมายกำหนดการแรกเมื่อเสด็จถึงฌานพระอุโบสถพระองค์พระราชทานพระวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตฟอกราบทูลรายงานด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปสำหรับถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆจากนั้นเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถไปยังหน้าพระธรรมศิลาส่งพระสุรายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าท้ายพระธรรมศิลาทรงกราบและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งต่อมาเสด็จไปทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งยังหอพระสำคัญต่างๆก่อนเสด็จไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ทรงพระสุรายทรงองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทรงพระสุรายพระไตรปิฎกรวมไปถึงทรงพระสุรายพระพุทธรูปสำคัญตามที่สถานที่ต่างๆในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จไปยังหอพระนาคสถานที่เก็บพระอัฐิของสมาชิกราชวงศ์ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระสุรายทรงพระอัฐิทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นทรงทอดผ้าคู่พระอัฐิพระบวรราชเจ้าสี่พระองค์และสมเด็จพระปิ่นเกล้าและทรงทอดผ้าคู่พระอัฐิพระราชวงศ์อีก40คู่ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อยถวายความเคารพพระราชอาทิแล้วเสด็จออกจากหอพระนาคไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับ